ทั้งคู่ต่อกร22-177กับ181ลงตัวที่น้ำหนัก71ฝีมือจัดคนหนึ่งเลยครับอาจจะชอบครับลีลาการเคลื่อนกลางแหมโอ้โหเจอขวาครับลูกนี้แตกเลยครับโอ้โหบริเวณจอนครับเกี่ยวไว้โอ้โหหมัดขวาโอ้ยตีเข้าหน้าอีกแล้วครับเมาครับแตกข้างครับโอ้โหเอาไหวไม่ไหวครับโอ้โหใช้ศอกไปทั่วจอช่อง8ไปแล้วครับเปลือไปถึงบาบูนู่นแหละครับโอ้โหก็ใช้ศอกน่ากลัวครับบาบูก็ต้องเอาใจช่วยอาลีหน่อยนะครับโอ้โหมวยอาวุธมวยระยะประชิดนี่ต้องยอมบาบูเขาเลยครับอ่าครับต้องโอ้โหลูกนี้ครับเจอเข่าเดินหน้าครับยกนี้ครับอาลีอิบราฮิมีเดินหน้าและอาวุธต้องแม่นยำด้วยนี่ทำอะไรก็งามไปหมดเลยครับเข้ามาโอ้โหวางแข้งขวาเต็มๆได้แล้วก็รัดไว้ครับแม่ทีมงานเขาโบกให้เดินนะครับสำหรับบาบูเกียร์ชันสิงห์ครับ2ครับอาศัยเชือกฟาบเข้าไปนี่ครับโอ้โหนี่แผลแรกนะครับโอ้โหมันโดนคมศอกพอดีครับนี่ครับจับยกต่อยคล่อมหันมาตีเข้าเข่าตีเข่าเข้าหน้าแล้วก็หักศอกครับนี่ครับแผลดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหเข้ามานี่เจอแข้งขวาเต็มๆดักรอไว้อยู่แล้วนะครับบาบูโอ้โหตั้งเข่าเสียบก็ไปยอดอกเลยครับดูแต่ลูกนี้ปลายเท้าโอ้โหลูกนี้เต็มหน้าแข้งครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหเข้ามานี่เจอแข้งขวาเต็มๆดักรอไว้อยู่แล้วนะครับบาบูโอ้โหตั้งเข่าเสียบก็ไปยอดอกเลยครับดูแต่ลูกนี้ปลายเท้าโอ้โหลูกนี้เต็มหน้าแข้งครับตกเลยครับการให้คะแนนอย่างไรบ้าง Ladies and gentlemen after 3 rounds of Muay Thai action and the winner is the Red และผู้ชนะครับนักมวยจากนครราชสีมาครับบาบูเกียรติชันสิงห์ครับได้ไป2แผลตั้งแต่ยกแรกก่อนเอาชนะคะแนนอาลีอิบราฮิมีไปได้